ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขยายเวลาปิดโรงเรียนด่วนกทม.แถลงขยายเวลาปิดโรงเรียนค่ะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครวันที่4มกราคม2564ช่วงเวลา 19:00 น. ถึง 18:00 น.งดนั่งกินร้านซื้อกลับบ้านเหตุผลช่วงเวลานี้คนรับประทานอาหารในร้านค่ะอาจใช้เวลานานกว่าคนในช่วงเวลาอื่นอาจเป็นปัจจัยในการแพร่นะคะในช่วงเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. นะคะนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ตามปกตินะคะแต่ต้องมีมาตรการเข้มข้นและงดดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมาตรการมีผลตั้งแต่ 18:00 น. ของวันที่5มกราคมนี้ค่ะร้านที่ต้องคัดกรองแล้วก็เก็บข้อมูลเว้นระยะ 1.5 เมตรนะคะเจ้าของร้านต้องควบคุมคิวร้านอาหารริมทางหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่จะซื้อกลับบ้านอยู่แล้วค่ะร้านอาหารทุกประเภทนะคะเช่นบุฟเฟ่ชาบูในห้างไม่ได้มีการปิดแต่ต้องเปิดให้ถูกและก็ช่วงที่กำหนดเวลาค่ะใช้ถึง31มกราคม64และจะมีการพิจารณาอีกทีนะคะเพื่อให้เข้ากับกำหนดการของทางรัฐบาลค่ะปิดสถาบันการศึกษาขยายเวลานะคะปิดสถาบันการศึกษาจากเดิม17มกราคม64เป็น31มกราคม64งานแต่งงานบวชจัดได้แต่ต้องควบคุมคนหากเป็นไปได้อยากให้เลื่อนไปก่อนนะคะหากยืนยันจะจัดต้องทำเรื่องมาขออนุญาตเสียก่อนค่ะด่านคัดกรองนะคะเน้นไปทางรถขนส่งสาธารณะผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงขอให้กักตัวค่ะไม่มีการบังคับกักตัวตำรวจเองกำลังปรับกำลังบ่อนกทม.นะคะประสานกับทางตำรวจให้มีการตรวจอย่างเข้มข้นค่ะกทม.วันนี้นะคะติดเพิ่ม28รายรวมแล้ว229รายค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ